หลังจากที่เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโอกาสและความเสมอภาคของโรงเรียนล่องแพวิทยามาแล้วนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ที่จะนำเสนอจะเป็นเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนในเรื่องของการเรียนรู้โรงเรียนล่องแพวิทยาจะถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความสามารถของผู้เรียนดังนั้นในช่วงของการได้เรียนรู้ช่วงนี้เราจะเห็นคุณภาพของท่านผู้บริหารกับคุณภาพของคุณครูที่นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ทั้งที่เป็นโควิดไม่ปกติและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และนำเสนอผลการเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนล่องแพวิทยาจะมีวิธีการส่งเสริมความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างหลากหลายผ่านทักษะอาชีพในการส่งเสริมอาชีพผ่านกิจกรรม5กิจกรรมรวมถึงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับผู้เรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนดังนั้นคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนล่องแพวิทยาท่านจะพบกับทักษะที่เด็กมีความสามารถในการแสดงออกคุณลักษณะที่ดีในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือทักษะของการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆดังนั้นในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะได้พบรายละเอียดต่างๆต่อไปครับสำหรับด้านคุณลักษณะก็คือของเราที่ประสบความสำเร็จเลยก็คือจะอยู่ในหัวข้ออยู่อย่างพอเพียงซึ่งเราจะจัดกิจกรรมให้เด็กในรูปแบบของสอรอสอรอนี่คือจะมีชื่อย่อมาจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะซึ่งเราจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมอาชีพเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมคหกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็การบริการและการโรงแรมอย่างนี้ค่ะซึ่งเด็กๆจะเลือกตามความถนัดและความสนใจพอเขามีความถนัดและความสนใจในกลุ่มอาชีพที่เขาสนใจแล้วเขาก็จะปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเต็มที่อย่างนี้ค่ะคือในกลุ่มอาชีพแต่ละอาชีพนี่คือเราจะมีขั้นตอนมีวิธีการแล้วก็มีกระบวนการสอนคือเหมือนกับเป็นการสอนนอกห้องเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเรียนจบนะคะเขาก็จะมีอาชีพติดตัวไปก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเขาไม่มีการเรียนต่อในระดับมหาลัยอย่างเช่นเขาจบม.6แล้วไม่มีการเรียนต่อในระดับมหาลัยเขาจะอาจจะใช้อาชีพตรงนี้ในการที่จะไปประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านของเขาจะเป็นหย่อมบ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเขามีอาชีพมีวิชาความรู้ตรงนี้ติดตัวไปก็อาจจะไปเป็นการเริ่มต้นของกลุ่มอาชีพตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะการเรียนการสอนเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือเป็นแบบ in class ก็คือเรียนในห้องเรียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ8กลุ่มสาระแล้วก็สำหรับการวัดและประเมินผลก็คือเราจะใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงประเมินผลจากชิ้นงานแล้วก็แบบทดสอบเหมือนวิธีการที่ทั่วไปส่วน อีกรูปแบบนึงก็คือเป็น out class ก็คือตรงนี้เราจะฝึกกระบวนการตั้งแต่เด็กลืมตาตื่นขึ้นมาเลยค่ะเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็คราวนี้พอเขาก็จะมีเวลาของเขาอย่างเช่นตื่น6โมงเช้าเขาก็จะลุกมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนหมอนมุ้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีเวลาของเขาออกกำลังกายแล้วก็8หลังจาก8นาฬิกาเขาก็สู่ในรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนปกติแล้วก็กิจกรรมตอนเย็นเราจะมีการส่งเสริมเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนกิจกรรมพี่สอนน้องเราจะแบ่งเป็น3สาระก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยนี่คือเราจะใช้ทั้ง3สาระเนี่ยเราจะใช้ในรูปแบบพี่ป.4ถึงป.6เป็นคุณครูตัวน้อยที่จะสอนน้องๆในระดับชั้นป.1 ป.2 ป.3 อย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับ
โรงเรียนของเรานะคะต้องขอเล่าก่อนว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทำให้เด็กไม่สามารถมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้เป็น 100% แล้วก็เด็กก็อยู่ที่บ้านแล้วหลังจากนั้นในทางของสพท.เขามีรูปแบบการเรียนการสอนจัด5รูปแบบก็คือทั้ง5ออนนะคะแต่ว่าโรงเรียนของเราไม่สามารถจัดกิจกรรมนั้นได้เนื่องจากว่าสภาพสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตและอยู่บนดอยห่างไกลในพื้นที่สูงเราก็เลยคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนของเรามาเองนะคะโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารูปในรูปแบบคูหลังม้าโรงเรียนล่องแพวิทยานะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างนะคะวัตถุประสงค์ที่1ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเรียนรู้ตามตัวชีวิตที่ควรรู้แล้วก็ต้องรู้จากแกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบกลางคันเนี่ย zero drop out นะคะอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนหยุดเรียนเป็นเวลานานนักเรียนอยู่ที่บ้านและนักเรียนไม่มีอะไรทำนักเรียนอาจจะไปช่วยผู้ปกครองทำงานแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็จะไม่ค่อยกลับมาเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ของเรานะคะก็เวลาที่เราจัดกิจกรรมครูหลังม้าเรามีเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง4ส่วนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางนะคะของตัวชี้วัดที่ควรรู้แล้วก็ต้องรู้แบ่งเป็นกลุ่มสาระวิชาหลัก4สาระเท่านั้นก็จะได้แก่กลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ภาษาต่างประเทศก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะในที่นี้เราได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในชั้นคลาสชั้นเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะของเราก็เขียนแผนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะคะว่าเราจะออกแบบแผนยังไงให้เหมาะสมแล้วก็บูรณาการให้กับเด็กระดับชั้นป.4ถึงป.6นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้สื่อของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบนะคะเพราะว่าพัฒนาสื่อให้ครบกับรูปแบบลักษณะธรรมชาติวิชาลักษณะของตัวเด็กด้วยนะคะสื่อของเราที่จะใช้ก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อที่2สื่อเทคนิควิธีการแล้วก็สื่อที่3ก็จะเป็นวิดิทัศน์สื่อประเภทสุดท้ายจะเป็นสื่อการเรียนรู้แบบออฟไลน์ที่คุณครูได้โหลดไปนะคะแล้วก็ไปสอนเด็กๆที่นั่นส่วนผลที่ได้นะคะก็คือผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ไม่ติดกับว่าสัญญาณไม่มีนะเรียนออนไลน์ไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครูไปหาถึงที่ครูไปจัดการเรียนรู้ในรูปแบบครูหลังม้าออกไปถึงที่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่2ก็คือเด็กมีโอกาสไม่ได้หลุดออกจากการศึกษาหรือที่เรียกว่า zero drop out นะคะสามารถป้องกันเด็กได้คือไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าเราครูไปหานะต้องมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเรียนที่โรงเรียนหรือถ้าเรียนออนไลน์เหมือนโรงเรียนข้างล่างนะคะครูไปหาไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วข้างบนไม่มีเด็กไม่รู้จะทำอะไรเด็กก็ไปทำงานช่วยผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายที่ได้ผลที่ได้นะคะผู้ปกครองหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอยู่ในระดับมากในระดับในร้อยละ 89.95% นะคะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์กับคุณครูแล้วก็พูดคุยกับคุณครูเราจะเห็นสิ่งที่คุณครูได้ดำเนินการในโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นอาจจะมี2 ส่วนที่อยากให้ทางอาจารย์ช่วยสะท้อนหรือสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็น2รูปแบบของโรงเรียนนะครับทั้งในห้องและนอกห้องรวมถึงการวัดและประเมินผลกั
ับอีกส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมในช่วงของสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องของครูหลังม้าว่าสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราได้ฟังเป็นสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการแล้วยังไงมีประโยชน์ยังไงหรือจะขยายผลยังไงต่อจากสิ่งนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะจากการที่ได้ฟังคุณครูแล้วก็ได้เยี่ยมชมโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่านะคะในการวางแผนพัฒนานักเรียนของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีความเป็นรูปธรรมนะคะโดยจัดการเรียนการสอนใน2ลักษณะก็คือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือที่เรียกว่า in class นะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนในนอกห้องเรียนนะคะหรือเรียกว่า out class นะคะซึ่งลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยก็จะเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนในด้านของความรู้ตาม8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะส่วนของนอกห้องเรียนเนี่ยก็จะเน้นในด้านของการสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนะคะเป็นการสร้างประสบการณ์โดยการมีการบูรณาการชีวิตไปจริงกับการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะในส่วนของด้านของการวัดและประเมินเนี่ยก็จะเห็นว่าโรงเรียนมีรูปแบบของการประเมินที่หลากหลายนะคะทั้งการประเมินจากชิ้นงานประเมินกระบวนการนะคะประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนแล้วก็ประเมินในด้านของแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนะคะอันนี้คือในส่วนของการประเมินนะคะจากรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมานี่ก็จะเห็นว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมนะคะทั้งด้านความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็มีการต่อยอดให้นักเรียนนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับอีกประเด็นหนึ่งเราจะเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยโรงเรียนก็จะมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์ซึ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งที่โรงเรียนทำก็คือกิจกรรมครูหลังม้าในส่วนของเราในฐานะของเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องหลักสูตรการเรียนรู้อาจารย์มองเห็นภาพตรงนี้แล้วมีข้อสรุปหรือข้อค้นพบอะไรบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะคือจากการที่ได้ดูกิจกรรมของโรงเรียนค่ะก็พบว่าโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดที่เป็นต้องรู้ตัวชี้วัดควรรู้ค่ะแล้วก็ได้มีวิเคราะห์ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีลักษณะการบูรณาการแล้วก็มีแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและคุณครูก็สามารถที่จะนำสื่อต่างๆเนี่ยไปสอนให้กับนักเรียนตามบ้านค่ะก็นั่งหลังม้าไปนะคะก็เวียนไปสอนจนครบก็เป็นการทำให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดค่ะก็เป็นการเด็กได้เพิ่มพูนความรู้ไม่ได้ตกหล่นตรงไหนไปค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะครับสำหรับใน EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นการรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นทวิศึกษานะครับก็จะไปดูกระบวนการหรือวิธีการหรือองค์ความรู้ที่ได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพและเกิดมาตรฐานยังไงในเรื่องของภาษาครับกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการก็คือทวิศึกษาเพราะว่าเด็กที่เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะใช้ภาษาปากกยอในการสื่อสารเลยทำให้เขาจะไม่มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยเท่าไหร่นะคะเด็กเนี่ยมาจากชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะคะเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนก็จะมีคุณครูที่คอยดูแลเด็กนักเรียนซึ่งมีทั้งครูที่สอนภาษาที่เป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะรวมถึงเรื่องของคุณครูที่สอนภาษาไทยเพราะฉะนั้นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนแน่นอนค่ะเด็กต้องเกิดการเรียนรู้และที่สำคัญเด็กก็จะมีทักษะในการที่อยู่ร่วมคนอื่นได้